ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนี่มูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของเหรียญมีมด้วยกันก็จะมีเหรียญอย่างโซนะครับแล้วก็ชิบะอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ดอจคอยนะครับเราเริ่มข่าวของโซหรือโซโลนาก่อนเลยละกันเพราะว่าโซโลนาน่าจะเป็นธีมหลักนะครับในช่วงวันที่31ถึงวันที่1เนี่ยแหละนะครับน่าจะมีการปั่นกันแรงๆเนี่ยในช่วงนี้นะเรามาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวนี้ก็เป็นบัญชีของ Xนะครับหรือ Twitter ก็โปรโมทชิตคอยตัวหนึ่งของโซโลนานะครับชื่อ Sydney Sweeney X นะครับก็โพสต์บน X นั่นแหละแต่ว่าการโพสต์เนี่ยเป็นเพราะว่าแฮกเกอร์นะครับทำการแฮกเข้ามาในบัญชีของนักแสดงคนนี้นะครับเป็นนักแสดงหญิงในฮอลลีวูดด้วยผมก็ไม่รู้ชื่อนะครับซึ่งตัวเนี้ยได้ปรากฏในซีรีส์ของ YouTube เรื่อง Hot One นะครับแล้วก็สัมภาษณ์กับแขกที่มีชื่อเสียงนะครับที่รับประทานปีกไก่รสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหรียญมีมตัวนี้ชื่อว่า MILK นะครับเป็นเหรียญ Alcoin ที่ใช้โซโลนาอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเจาะรายละเอียดนะครับว่า MILK เนี่ยมันคือเหรียญอะไรนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นการกล่าวแล้วก็น่าจะเป็นการกล่าวที่สนุกด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเหรียญนี้เพราะวันนี้ก็ไล่ไป2เหรียญแล้วนะครับนั่นก็คือ Dmail นะครับ Dmail กับตัวของเหรียญเครือข่ายของ Solana อีกตัวนะครับชื่อ Wen นะครับเอาแหละนะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวแรกข่าวที่2นะครับก็เป็นบ้องมีมนะครับก็ขนาดนี้ชิปวานนะเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เน็ตหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีมคอยของบ้องมีการเพิ่มขึ้นถึง 3.9% นะครับเนื่องจากบ้องกับตัวของโซโลนามีการเปรียบเทียบกันตลอดเลยนะครับว่าตัวไหนจะนำแต่ว่าการซื้อขายราย24ชั่วโมงตอนนี้บ้องนำนะครับแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่บ้องเนี่ยจะขึ้นแรงนะครับแบบระยะสั้นขึ้นไปเทสสัก 1,300 1,500 1,700 1,900 ในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการแจกกระดานแจกเหรียญ นะครับจุ๊บของกระดานจูปิเตอร์นะครับเป็นเครือข่ายของโซโลนานะก็ประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปเอาละต่อมานะครับเรื่องของเหรียญจุ๊บนะครับหรือกระดานจูปิเตอร์นะครับเหรียญของกระดานจูปิเตอร์จริงๆอ่ะกระดานจูปิเตอร์ตอนนี้เขามีโปรเจกต์เนาะแล้วก็จะมีเหรียญมีมขั้นอีกหนึ่งอันคือเวนนะครับหลักๆเนี่ยคือเหรียญจุ๊บนะครับจะแจกเนี่ยประมาณ1,000ล้านโทเค็นนะครับซึ่งจะให้เท่ากับ Uniswap นะจริงๆมีสักประมาณ 2,000 ล้านนะครับแต่อีก 1,000 ล้านเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้ทีมงานนะครับเพื่อปั่นเหรียญผมคาดอย่างนั้นนะครับอีกส่วนนึงคือต้องการที่จะให้กระดานเนี่ยลิสต์เข้าเพื่อจะทำการซื้อขายนะครับแล้วเหรียญจุ๊บเนี่ยจะเป็นคู่แข่งกับ Uniswap แน่นอนฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มีแค่ Bybit อย่างเดียวนะครับมี Make มี Bitmart นะหลักๆอ่ะน่าจะมีอย่างเงี้ยนะครับก่อนเนาะแล้วกระดานอีกหน่อยเนี่ยฝั่งของอเมริกาเขาจะลิสต์นะครับเหรียญจุ๊บหรือ Jupiter แน่นอนอย่าง Coinbase ต้องลิสต์แน่นะครับฉะนั้นเหรียญอย่างจุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เราก็ต้องมาดูราคาอีกทีว่าเหรียญจุ๊บหรือจูปิเตอร์น่ะราคาจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับยูนิสวอปอยู่ประมาณอันดับที่30ราคาที่6ดอลนะครับฉะนั้นถ้าจุ๊บหรือจูปิเตอร์จะแซงเนี่ยคือประมาณ7ถึง8ถึง10ดอลนะครับน่าจะพอทำได้อยู่ในอัตราส่วนที่อุปทานใกล้เคียงกันก็คือ1,000ล้านนะครับจุ๊บจะสามารถขึ้นมาแซงได้ฉะนั้นเราต้องดูเหมือนกันว่าพรุ่งนี้จุ๊บเข้ากระดานแล้วนะครับในกระดานต่างๆพร้อมกันเนี่ย
ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนตัวนะผมอยากให้ประมาณสัก 0.6 0.7 0.8 อย่างเงี้ยนะครับเราก็เข้าไปซื้อช้อนเอาไว้ก็ได้นะครับเผื่อเดี๋ยวมันเข้ากระดานหลักๆอย่าง Bitget Binance Coinbase อย่างเงี้ยราคาน่าจะไปไกลนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่าไอ้จุ๊บหรือจูปิเตอร์เนี่ยราคาจะไปไกลขนาดไหนส่วนตัวผมว่าไกลแน่นะครับน่าจะ6หรือ7ดอลลาร์เนี่ยถึง10ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าพอเวลาราคามันเปิดเข้ากระดานเนี่ยถ้ามันจะไป6 7ดอลลาร์คุณซื้อเม็ดเงินเท่าไหร่ถึงคุ้มคุณซื้อเท่าไหร่ถึงคุ้มนะครับถ้าเกิดไม่คุ้มเนี่ยผมก็แนะนำว่าดีมอร์ดีกว่านะครับดีเมลดีกว่าอย่างดีเมลเนี่ยที่ผมทำคลิปในช่อง Rich Moon Coin เนี่ยอุปทานแค่10ล้านนะสำหรับหมุนเวียนแต่อุปทานเต็มคือ 2,000 ล้านนะครับดังนั้นอัตราส่วนเนี่ยเราเห็นเลยว่าความได้เปรียบนะครับของดีมอร์เนี่ยมีจุดได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่า 2,000 ล้านเนี่ยจะให้ไปแบบสัก17 15ดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างยากแล้วนะในช่วงเวลานี้นะครับเรามาดูข้อมูลเพิ่มตอนนี้เรื่องของ Market Cap ในแรงซื้อขายในราย24ชั่วโมงคือ500ล้านดอลลาร์นะครับก็วางแผนไว้ในวันพุธโดยเขาจะพยายามสร้างแสงหน้า Uniswap V3 ไม่ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดนะครับ Jupiter มีโทเค็นประมาณ550รายการนะครับและมีคู่ซื้อขายมากกว่าประมาณ 5,500 คู่ตามข้อมูลของ CoinGecko คู่ก็จะเป็น USD Coin นะครับหรือ USDC ต่อ Solana การซื้อขายนะครับมากที่สุดโดยปริมาณเนี่ยประมาณ166ล้านดอลลาร์ก็แพลตฟอร์มเนี่ยจะมีการกำหนดเส้นทางนะครับคำสั่งซื้อไปยังการแลกเปลี่ยนบน Solana หลายแห่งนะครับและจะมีการดำเนินการที่ราคาที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายนะครับแล้วก็มีทั้งเวนด้วยนะครับไอเหรียญเวนที่เป็นเหรียญมีมเนี่ยก็โดนพัฒนาโดยนักพัฒนาของจูปิเตอร์นะครับมีประมาณการซื้อขายประมาณ150ล้านดอลลาร์ในคู่การซื้อขาย2คู่ฉะนั้นระยะเวลาการขอรับโทเค็นเวนเนี่ยนะครับก็จะสิ้นสุดในวันจันทร์เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเวนเนี่ยตอนนี้อุปทานโดยเต็มๆของมันคือแสนล้านนะครับนะครับเราก็ตอนนี้ก็หลุดออกมาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าล้านมั้งนะครับไม่แน่ใจนะประมาณ 70,000 ละกว่าล้านนะครับก็ออกมาแล้วนะพอตอนข้อมูลที่ผมให้เนี่ยในช่องที่3เนี่ยผมพลาดอุปทานไปน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ค่อยอัปเดตนะครับเพราะว่ามันจะมีการแจก AirDrop Token ของเวนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยหลักเนี่ยประมาณนี้นะครับฉะนั้นเวนเนี่ยราคาก็น่าจะไปได้ไกลอยู่นะครับแล้วจูปิเตอร์เนี่ยจะก้าวกระโดดแซงUniswap V3 แน่นอนนะครับก็เตรียมตัวแล้วกันว่าจุ๊บนะครับหรือจูปิเตอร์ก็คาดว่าจะออกในวันพุธนะครับในกระเป๋าเงินโซโลนาเกือบ1ล้านใบนะครับก็จะมีการแบ่ง AirDrop กันนะครับซึ่ง AirDrop เนี่ยก็จะประมาณสัก 40% ของอุปทานทั้งหมดที่จะถูกปล่อยออกมาก่อนนะครับราคาก็น่าจะไกลนะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมก็จะมี AirDrop ของตัวของ Gito พวกตัวของเหรียญของ Sega ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่เหรียญของ Sega โทรศัพท์ของ Sega นะครับในค่ายของ Sega ก็จะมีหลายเหรียญอย่างเช่นบ้องอย่างซามัวอย่างไมโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกแจกในนี้หมดเลยนะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวของตัวเหรียญนะครับที่ชื่อว่าเวนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อเวนด้วยกันตอนนี้ราคาอยู่ที่ 0.03 ตัว 1,393 หรือ 1,400 นะครับตัวย่อก็สะกดว่า WEN เป็นเหรียญเครือข่ายของ Solana ซึ่งส่วนตัวผมตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเหรียญเนี้ยน่าจะใช้ในการเล่นเพื่อครอสกับตัวของจุ๊บนะครับซึ่งเป็นเหรียญของกระดาน Jupiter ซึ่งจะมีการแจก AirDrop พรุ่งนี้
นะครับตัวเนี้ยจะวิ่งเร็วในวันพรุ่งนี้ผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวานจะเล่นตัวจุ๊บเนี่ยเป็นเหรียญหลักก่อนแล้วตัวเนี้ยจะเป็นเหรียญรองนะครับฉะนั้นผมคิดว่าราคาเนี่ยจาก 0.03 ตัว 1,400 เนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณ 8,000 ถึงประมาณ0หาย1ตัวที่พันต้นๆ นะครับในวันพรุ่งนี้คือเป็นการเล่นรอบระยะสั้นเพราะ1ผมดูหุ้นประธานแล้วมีแค่พันล้านนะครับแล้วก็2คือโทเค็นหมุนเวียนที่ถูกล็อกเนี่ยคือ 728.33 ล้านนะครับแล้วอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ 628.33 ล้านแต่มาดูปริมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงนะครับอันดับอยู่ที่34ของ CoinMarketCap แล้วก็เรื่องของเม็ดเงินนะครับอยู่ที่196ล้านนะครับมูลค่าการตลาดอยู่ที่อันดับ382นะครับแล้วก็เม็ดเงินอยู่ที่ 87.42 ล้านนะครับอันดับที่382ถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับดีกว่าหลายๆตัวด้วยซ้ำไปณตอนนี้ตัวนี้อยู่ในเครือข่ายของ Solana นะครับหรือ Holder นะครับดีมากเลยมี 332,580 แปลว่ามีคนจ้องจะเก็งกำไรอยู่นะครับนะ calculate supply ก็728ล้านนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่ายังถูกมากนะครับผมคิดว่าก็เหรียญตัวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของ Twitter ด้วยกันนะครับ Twitter เนี่ยผมได้ดูนะมีผู้ติดตามประมาณ 84,000 follow นะครับใช้ได้เลย following ประมาณ8เนาะเราก็เห็นผู้ถือเยอะขนาดนั้นน่ะผมคิดว่าทุกคนรอแล้วล่ะนะครับรออะไรบางอย่างซึ่งผมว่าน่าจะพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นการขึ้นรอบใหญ่ๆของเขาเหรียญมีมตัวอื่นๆอย่างเช่น WIF นะครับแล้วก็ตัวของ Milo ราคาลงหมดเลยนะครับลากลงไปปั๊ม Solana นะครับเดี๋ยวเม็ดเงินจาก Solana เนี่ยน่าจะมาพวกจุ๊บหรือจูปิเตอร์นะครับรวมถึงเวนซึ่งเวทเอจุบเนี่ยเขาก็ต้องเอาขึ้นไปเทียบกับยูนิสวอปอยู่แล้วฉะนั้นเวนเนี่ยน่าจะมีจุดหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับที่วานเขาน่าจะเล่นพร้อมกับกระดานของจุบหรือจูปิเตอร์เวนตอนนี้มีแอลแบงก์ออคาบิตมาร์ทเม็กโกโบเรเดียมแล้วก็ coinexxt.com แล้วก็กระดานจูปิเตอร์นะครับบิตทัวร์นะก็กระดานจูปิเตอร์เนี่ยมีหลายคู่เทรดมากๆเลยแปลว่าตัวเนี้ยคือได้เครดิตจากกระดานจูปิเตอร์แน่นอนนะครับคือน่าจะเป็นตัวเต็งของเขาดูจากข้อมูลจากตรงนี้นะนะครับใครจะเห็นต่างอะไรผมก็ไม่ว่ากันนะครับก็ประมาณนั้นเรามาดูเรื่องของเว็บไซต์ด้วยกันแล้วกันนะครับเว็บไซต์ของเวนเนี่ยก็เขาบอกว่ามันเป็นพวก NFT based on NFT ด้วยนะครับตัวเนี้ยเขาก็เรียกว่า Factional นะครับเป็นพวก Community Coin นะครับ The First Community Coin based on NFTนะครับจริงๆก็มีศัพท์อื่นที่ผมแปลไม่ออกอีกนะก็หลักๆเนี่ยพอยต์หลักน่าจะเป็น NFT นะครับแล้วก็จะมีการเขียนจดหมายของตัวเวนด้วยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเขาเรียกว่าโฟกัสทางมีมนะครับเขาบอกว่า AirDrop เนี่ยประมาณ 70% Liquidity Pool ประมาณ 20%Treasury ประมาณ 10% นะครับก็น่าจะมีเรื่องของการสเต็กด้วยนะครับแต่โทเค็นเนี่ยอุปทานเต็มของมันในโทเค็นโนมิกประมาณ1,000ล้านนะครับแล้วก็มีการเคลม AirDrop ก็สามารถที่จะเข้าไปเอา AirDrop ได้นะครับตามเงื่อนไขของเขาบนเว็บไซต์มีเครดิตเหมือนกับกระดานจูปิเตอร์จริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นสายตรงซึ่งรูปแบบนี้การเขียนเว็บไซต์คล้ายๆกับ Milo เลยนะครับคล้ายมาก
นะครับน่าจะเป็นเหรียญตัวต่อไปที่เป็นเฟสของไมโลนะครับอาจจะขึ้นไปได้อย่างที่ผมบอกนะครับคือน่าจะประมาณ 1,000 นะครับที่0 2ตัวหรือ1ตัวก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะนะครับเพราะไมโลก็ขึ้นมาถึง 0.1 ได้ในเวลาไม่ช้าผมคิดว่าตัวนี้น่าจะได้นะครับในระยะเวลาสั้นๆดังนั้นผมก็คิดว่าราคาเนี่ยน่าจะไปหยุดที่ประมาณ 0.1 ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็รอตลาดกระทิงเลยที่ราคามันจะไปนะฉะนั้นเรามาดูเรื่องข่าวด้วยกันเขาบอกว่าเวนเนี่ยแอร์ดรอปคือ 41% ของโซโลน่ามีมคอยนะครับยังไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์แล้วก็เวลาเนี่ยใกล้ถึงเส้นตายแล้วถึงเดดไลน์นะครับเวนเนี่ยอีก 41% ยังไม่มีผู้อ้างสิทธิ์นะเนื่องจากการสิ้นสุดการแจกเหรียญโซโลน่ามีมใกล้จะถึงเวลาประมาณ 10.00 นตามวันเวลาของวันจันทร์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับแต่ก็เป็นวันจันทร์ของเขาฉะนั้นโทเค็นเวนนะครับสร้างขึ้นเป็นการแสดงความเคารพต่อชุมชนโครงการของคริปโตนะแล้วก็จะเป็นพวกแคชบอร์ดดูนแอนาลิติกนะครับแล้วเป็นโทเค็นที่เน้นเรื่องของ NFT โดยเฉพาะนะครับแล้วก็กลายเป็น NFT ที่แบ่งออกเป็น1ล้านล้านชิ้นนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นโทเค็นนะครับคือแตกมาจาก NFT อีกทีนะครับใช้ในการเรดฟันนะครับจาก NFT ตัวหลักของเวนนะครับฉะนั้นมีมเบื้องหลังอันนี้คือเป็นโซโลน่าแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นเลือดแท้ของโซโลน่าด้วยนะครับหมายถึงอยู่ในเครือของ FTX เนี่ยแหละนะครับก็เป็น NFT ตัวหนึ่งก็เข้าไปติดตามได้ในเหมียวนะครับแวร์มาวนะครับวันที่23ธันวาปี2023นะครับก็มีการแจก AirDrop นะครับเพราะว่าเวนเนี่ยถูกแจก AirDrop ผ่าน DEX ของ Jupiter นะครับหรือว่า Decentralized Exchange mm-hmm. เป็นการทดสอบล้านแพทใหม่นะครับเพราะว่า Jupiter เขาจะทำไอ้ตัวของ DEX ขึ้นมานะครับแข่งกับ Uniswap นะครับก็เลยให้ไอเวนเนี่ยออกมาด้วยนะครับราคามาตรฐานของเวนเนี่ยอยู่ที่ 1,600 เนาะตอนที่ผมดูเนี่ยคือ 1,300-1,400 นะครับแล้วก็ AirDrop แต่ละใบก็สามารถรับโทเค็นได้ถึงประมาณ 645,652 เหรียญนะครับในราคาปัจจุบันฉะนั้นมีคนเก็งกำไรเยอะนะครับมีคนเข้ามารับ AirDrop เยอะนะครับก็น่าจะเป็นพวกกระดานพวกเทียร์1ลงไปนะครับที่ไม่ใช่ตัวหลักๆอย่าง Binance อย่าง OKX อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวก Bitget พวก MakeGlobal Bitmart อย่างนี้นะครับก็เตรียมรอรับพรุ่งนี้แล้วอันนี้ก็เป็นการ reference ถึง Jupiter นะครับกระดานของ Jupiter เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยวันที่28มกราคมปี2024นะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากเหรียญเวนเอาไว้ด้วยละกันนะครับเราก็มีกลุ่มบองเราก็โซโลน่านะครับเป็นกลุ่มเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มของมิชชั่นนิวมูน VIP นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกันการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าพรุ่งนี้นะครับท่านใดที่ปรับตัวนะครับและสู้ไปด้วยกันนะครับผมว่าเวนเนี่ยราคาน่าจะแรงนะครับแล้วเป้าของผมคือ 0.1 นะครับอาจจะพันล้านอะนะไม่ได้เยอะ 0.1 0.2 0.3 เป็นไปได้นะครับเร็วๆนี้อาจจะเป็นรอบของเดือนหน้านะข้อมูลโดยทั่วไปประมาณนี้นะท่านใดนะครับที่สนใจสำหรับOKX นะครับ OKX ก็มีอีเวนต์พิเศษนะครับในช่วงนี้คือเทรดโซโลน่านะครับใครที่เทรดอย่างฟิวเจอร์เราได้ผลกำไรที่มากที่สุดก็จะรับรางวัลที่ชนะไปเลยคือประมาณ 100,000 USDT ก็สามารถที่จะเข้าร่วมแคมเปญได้หรือจะไปใช้ในตัวของเว็บ3 wallet ของ
ของโซไอตัวของ OKX นะครับตัวเนี้ยเราก็จะได้หาเหรียญมีมหรือหาเหรียญต้นน้ำของกระดาน OKX นะครับซึ่งกระดาน OKX ก็มีเยอะนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ OKX ก็ประกาศเพิ่มนะครับรองรับ Automicol นะครับหรือ ARC 20SAM หรือ SRC 20นะครับ Lunes นะครับและ Dogecoin Dog General DRC 20ให้กับแพลตฟอร์มโดยมีการเปิดตัวในตลาดอนาคตอันใกล้นะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นเครือข่ายแหละนะครับคล้ายๆกับตัวของชิบะเรียมนะครับเราก็เป็นตัวมาตรฐานของโทเค็นนะครับก็จะมีเหรียญมีมอะไรมากขึ้นนะก็เตรียมตัวด้วยกันนะครับเพราะ OKX Wallet เนี่ยเขาก็มี23เครือข่าย Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Polygon, Solana นะครับ Arbitrum One นะ BNB Chain อะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูนะนะครับหลักๆคือเขาจะเปิดตรงนี้นะครับก็มีการโปรโมทเรื่องของ NFT ลองเข้าไปใช้บริการดูนะครับวันนี้เราก็มาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับเป็นข่าวของAmazon นะครับ Amazon น่ะก็กำลังสร้างภาพยนตร์บริษัทฟอกเงินที่ชื่อว่า Big Finish นะครับก็มีเป็นชื่อรายงานภาพยนตร์นะครับเรื่องนี้เป็นชื่อแร็ปเปอร์ตลกนะครับของ Heather Morgan นะครับผู้ฟอกเงิน Bitcoin มูลค่าประมาณ3,000ล้านดอลลาร์นะครับก็จะทำภาพยนตร์มานะครับก็น่าจะลงใน Amazon Prime นะครับก็ลองเข้าไปติดตามได้นะซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ขอเจาะรายละเอียดละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแฮกการฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ลองไปติดตามเนื้อเรื่องดูนะครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นะแต่ก็เอามาไว้เป็นข่าวสุดท้ายละกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีช่องทางที่ติดต่อเนี่ยนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon VPนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญโซโลนากระดาน OKX นะครับก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็สมัครกระดานก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วเราก็หวังว่า Dogecoin นะครับและตัวของโซบองก็จะเป็นเหรียญที่สร้างผลตอบแทนให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีนะปิกเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเก็ตสามารถสมัครกระดานใต้